สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแปลกๆนะครับตั้งเครื่องมือกัน2เครื่องเลยนะครับกับเจ้าตัว FIFOX N9923A แล้วก็ SV4401A นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบอะไรนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับที่ใช้ในการทดสอบหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดสอบนะครับทดสอบวัดค่าต่างๆของเครื่องส่งนะครับนั่นก็คือดัมมี่โหลดใช่ไหมครับดัมมี่โหลดนะครับที่ใช้แทนต่อแทนสายกาดนะครับก็คือดัมมี่โหลดครับแต่ในที่นี้ไม่ใช่ดัมมี่โหลดธรรมดานะครับในที่นี้เนี่ยที่ผมทำมานำเสนอพวกท่านนี่นะครับมันคือแอทเทนูเอเตอร์นะครับแอทเทนูเอเตอร์นะครับแอทเทนูเอเตอร์มันเป็นยังไงนะครับหน้าที่ของเขาทำอะไรนะครับหน้าที่เขาตรงๆเลยก็คือลดทอนสัญญาณนะครับลดทอนสัญญาณคำว่าลดทอนสัญญาณคืออะไรนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีอินพุตเข้าไปแล้วก็ต้องมีเอาท์พุตออกมาใช่ไหมครับนะครับอินพุตเข้าไปมันก็เป็นดัมมี่โหลดนะครับพอมีเอาท์พุตออกมานะครับมันก็จะลดทอนสัญญาณลงนะครับไม่ให้สัญญาณมันแรงเกินไปนะครับมันจะทำให้เครื่องมือเราเสียหายได้นะครับหน้าที่ของแอทเทนูเอเตอร์นะครับแอทเทนูเอเตอร์ใช้ในการทดสอบนะครับใช้ในห้องแลบทดสอบหรือว่าห้องซ่อมนะครับทั่วไปก็ใช้ได้นะครับแล้วค่าที่ได้ออกมานะครับก็จะแม่นยำถูกต้องแม่นยำนะครับมันอยู่ที่เครื่องมือการอ่านค่าด้วยนะครับว่าจะแม่นยำเท่าไหร่นะครับถ้าเรานำส่งไปสอบเทียบเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าแอทเทนของเขาจริงๆมานะครับมันก็จะมีทศนิยมทั้งหมด4หลักเลยนะครับทศนิยม4หลักเลยนะครับที่ผมส่งสอบที่ P-Tech ก็4หลักนะครับโอ้แก้ไขส่งสอบที่ IRCT ครับทศนิยม4หลักนะครับแต่ที่อื่นๆก็จะเป็น2หลักมั่ง3หลักมั่งนะครับที่ NA ก็3หลักนะครับทศนิยม3หลักแต่ถ้าเป็น P-Tech ก็เป็นทศนิยม2หลักนะครับยิ่งทศนิยมเยอะก็ยิ่งละเอียดเยอะนะครับพอเราได้ค่ามาเราก็ต้องมาทำการทดสอบนะครับเอาค่าตัวนี้มาคีย์ลงไปในตัวเครื่องนะครับหรือว่าเวลาเราวัดได้เท่าไหร่นะครับเราก็เอาค่าตัวนี้ไปทำการบวกลบคูณหารก็ออกนะครับเราก็จะได้ค่าจริงๆนะครับในการทดสอบนะครับโอเคอันนี้คือหน้าที่ของแอทเทนูเอเตอร์นะครับลดทอนสัญญาณนะครับจากมาแรงๆให้มันเหลือเบาๆนะครับสำหรับแอทเทนตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้อุปกรณ์เหลือใช้นะครับมาทำนะครับอันนี้เป็นฮิตซิงค์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง500วัตต์นะครับตัวนี้เป็นซิงค์เครื่องส่ง500วัตต์นะครับก็เอามาทำนะครับจริงๆอ่ะของผมอ่ะผมจะทำตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยผมทำนี่รับกำลังได้อยู่ที่500วัตต์ไม่คอนติเนียนะครับ500วัตต์เนี่ยใช้สำหรับทดสอบพวกวิทยุสื่อสารกดปล่อยเนี่ยได้สบาย500วัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง500วัตต์เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเกรงว่าตัวอุปกรณ์ที่ใช้มันจะรับไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันแม็กซิมัมในตัวมันก็500วัตต์นะครับการนำโหลด500วัตต์มาต่อกับ500วัตต์นี่มันอาจจะอยู่ไม่นานนะครับก็เลยผมก็เลยทำอีกตัวนึงแต่ตัวนั้นนะให้ช่างศักดิ์ไปทำเป็นกล่องให้นะครับทำเป็นกล่องให้ตัวนั้นก็จะเป็นฮีทซิงค์ใหญ่นะครับฮีทซิงค์เครื่อง 3,000 นะครับตัวนั้นนะครับก็จะมาทำนะครับว่าจะทำแอทเทนสักประมาณ 2,500 นะครับตัวนั้นนะครับ 2,500 วัตต์เอาไว้ใช้ทดสอบในห้องแลบนะครับก็ตัวนี้เนี่ย500วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรนะมันเป็นยังไงแอทเทนนะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับทำง่ายนะครับบางคนว่าทำยากนะครับทำไม่ได้หรอกนะครับแต่หลักการมันง่ายๆนะครับแอทเทนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าลดทอนสัญญาณกี่ dB นะครับกี่ dBผมจะใช้ FIFOX นะครับแล้วก็จะมาวัดเทียบกับเจ้าตัว SV4401A นะครับสำหรับ FIFOX นี่ผมคาลิเบตไว้ทั้ง2เครื่องนี่คาลิเบตเรียบร้อยนะครับมาดูตัว Aten ก่อนนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเนี่ยด้านหลังก็เปล่าๆนะครับไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าก็จะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับผมทำนี้เป็นปกติมันจะมีพอร์ต input กับ output ใช่ไหมครับinput เนี่ยจะรับกำลังส่งได้สูงแต่ output รับกำลังส่งได้น้อยนะครับแต่ผมทำมาชุดนี้นี่ก็คือผมทำให้มันรับกำลังส่งได้เท่ากันเลยนะครับก็คือฝั่ง input ก็ได้500นะครับฝั่ง output ก็ได้500วัตต์นะครับ
ก็คือ input สามารถทำ input ได้ทั้ง2ทางนะครับจะ input ทางไหนก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันรับกำลังส่งได้ทั้ง2พอร์ตเนี่ย500วัตต์เท่ากันนะครับเราก็จะไม่ต้องไปกังวลไม่ต่อถูก input output หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรมาแปะนะครับตามระเบียบนะครับโอเคนะครับก็จะมี input output นะครับมาดูเครื่องมือก่อนนะครับ N9923A นะครับเป็น network analyzer นะครับ6กิกะเฮิรตซ์นะครับออกจากพอร์ต1นะครับพอร์ต1ก็จะวิ่งมาตามสายเส้นนี้ผมก็จะมาต่อเข้ากับพอร์ตผมอนุมานว่าเป็นพอร์ต1นะครับของเจ้าตัว Aten ของผมเนี่ยนะครับผมจะอนุมานว่าเขาเป็นพอร์ต1นะครับหรือว่าพอร์ต input นะครับแล้วพอร์ต2นะครับของ network นะครับเนี่ยพอร์ต2ของ network นะครับเราก็จะมาต่อเข้าพอร์ต2ของตัว attenuator ของเรานะครับต่อเข้าไปนะครับท่านก็จะเห็นกราฟเริ่มวิ่งแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาวิ่งช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่สวิปพอยต์ที่1001นะครับ1001พอยต์แล้วก็ค่า IF bandwidth อยู่ที่1กิโลเฮิรตซ์นะครับก็จะสวิปค่อนข้างช้าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ค่าที่มันเป๊ะๆนะครับค่าที่มันเป๊ะนะครับโอเคผมจะเลื่อนนะครับผมจะหมุนเจ้าตัวนี้ออกด้านข้างหน่อยนึงนะครับก็จะเห็นนะครับแบบนี้นะครับผมจะยกเจ้าตัวฟิวฟอกเข้ามาใกล้ๆจะได้เห็นค่านะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ในใจนะครับผมพูดไปก็เพิ่งจ่ายนะครับผมเพิ่งจ่ายค่าไฟแล้วก็จ่ายค่าไฟนะครับแล้วก็จีปาทะนะครับวันนี้จ่ายโอนให้คุณนายไป 20,000 กว่าบาทนะครับสบายตัวครับ นะครับผมจะซูมหน่อยนึงนะครับซูมหน่อยนึงนะครับก็จะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับเอียงๆหน่อยนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนกล้องขึ้นนิดนึงนะครับโกโปรก็เรียบร้อยนะครับแบตเสื่อมนะครับก็เลยได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับมาดูกันครับทีนี้เราเห็นค่าแล้วนะครับเราเห็นค่าแล้วนะครับว่าเจ้า Aten ตัวนี้เนี่ยนะครับ Aten สัญญาณไปกี่ dB นะครับผมก็ตั้งมาร์เกอร์นะครับเนี่ยตัวเครื่องเซตไว้ที่สตาร์ท80เมกนะครับสต็อป260นะครับเราก็มาดูนะครับเนี่ยมาร์เกอร์1 144เมกะเฮิรตซ์นะครับ Aten ไปนะครับหายไปเท่าไหร่ครับ 42.46 dB นะครับเดี๋ยวผมไปเอากระดาษมาจดก่อนนะครับเราจะได้เทียบกับเจ้าตัว SV นะครับ 4401A นะครับว่าค่าเขาต่างกันเยอะไหมนะครับค่าเขาต่างกันเยอะไหมโอเคผมจะเอาคร่าวๆนะครับจะเอาคร่าวๆจะไม่ละเอียดมากนะครับ 1cc นะครับ 1cc เนี่ยลอดอยู่42.46นะครับ 42.46 dB นะครับ145นะครับ145 42.42 dB นะครับ146 42.37 นะครับ147นะครับ 42.32 เห็นไหมครับเนี่ย 42.32 นะครับแล้วก็150นะครับ150 42.17 นะครับ152 42.08 นะครับมาร์เกอร์โอเคมาร์เกอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่มาร์เกอร์6นะครับผมก็จะเลื่อนไปที่ไปเก็บ160เลยแล้วกันนะครับ160เมกะเฮิรตซ์นะครับ160เนี่ยอยู่ที่41นะครับ160 41.74 นะครับ170เมกะเฮิรตซ์นะครับจริงๆเราต้องเก็บค่าทุกค่านะครับตามช่องที่เราจะใช้งานนะครับเพราะว่าค่าแต่ละช่องน่ะมันจะต่างกันนะครับเราเก็บสัก1เมกก็ได้นะครับห่างกัน1เมกหรือว่า2เมกนะครับเก็บได้นะครับอย่างยกตัวอย่าง144กับ145เนี่ยห่างกันแค่0.02
แก้ไข 0.02 ถูกต้องครับ 0.02 dB เองนะครับเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเก็บ144แล้วก็ไป146แล้วก็ไป148อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะทีละ2เมกก็ได้หรือทีละเมกก็ได้นะครับเวลาเก็บค่านะครับ170นะครับ170นะครับอยู่ที่ 41.32 dB นะครับเดี๋ยวเราไปดู245มั่งนะครับ245เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ245นะครับก็อยู่ที่ลบ38นะครับ245นะครับ 38.45 dB นะครับโอเคเอาคร่าวๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับเจ้าตัว SV4401A นะครับลายมือผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะย้ายเครื่องไปต่อกับเจ้าตัว SV4401A นะครับครู่นะครับเครื่องพอดีใช้งานทั้งวันนะครับแบตอ่อนก็เลยเสียบชาร์จไว้นะครับผมก็จะเลื่อนฟิลฟ็อกมาไว้มุมนึงก่อนนะครับมุมนึงก่อนนะครับโต๊ะก็ลุกมากนะเพราะว่าวันนี้ก็งานทั้งวันเลยครับนี่ก็ซ่อมเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์นิดๆหน่อยๆ นะครับอย่างผมโอไว้ก่อนนะครับอันนี้คือพอร์ต2นะครับพอร์ต2ก็ต่อเข้าพอร์ต2ของ Aten นะครับอันนี้คือพอร์ต1ก็ต่อเข้าพอร์ต1ของ Aten นะครับนะครับพอร์ต1ก็จะวิ่งออกไปแล้วไปวิ่งผ่าน Aten แล้วเข้ามาที่พอร์ต2นะครับโอเคดูกันนะครับผมก็จะซูมเอาก่อนนะครับนะครับซูมเอาให้ท่านเห็นนะครับนะครับพอร์ต1ออกไปเข้าพอร์ต1ออกพอร์ต2ก็วิ่งมาเข้าพอร์ต2นะครับอันนี้คือ SV4401A นะครับทีนี้ผมจะก้มหน้ากล้องลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมจะซูมเข้าไปนะครับตัวเลขก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ากล้องมือถือไม่ค่อยดีครับนะมือถือก็เก่านะครับเอามือถือเก่ามานะครับมือถือใหม่ก็ใช้ไม่ค่อยคล่องครับนะครับใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โอเคนะครับเป็นรู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะครับ12นาทีกว่าแล้วนะครับผมจะเริ่มนะครับ analyzer นะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วเราก็มาจดนะครับทีนี้เรามาจดนะครับว่าค่าเขาได้ที่เท่าไหร่นะครับ144นะครับโอ้ใกล้เคียงกันอยู่นะต่างกันนิดหน่อยนะครับราคา 300,000 กว่ากับ 12,000 นะครับค่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมพอดไว้ก่อนโอเคนะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความถี่144นะครับเนี่ย144นะครับของ SV4401 เนี่ยเดี๋ยวต้องจดตรงนี้ก่อน N9923A นะครับตรงนี้เป็น SV4401A นะครับ144นี่ 42.12 นะครับเมาแล้วเขียนไม่ค่อยคล่องแล้วครับทีนี้145นะครับ 42.11 นะครับโอ้ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็146นะครับอยู่ที่ 42.03 นะครับ147ไม่มีนะครับ147ไม่มี marker select marker off ไปก่อนนะครับปั๊บกดเลยนะครับ147 megahertz นะครับ 42.05 นะครับ 42.05 150 เมกะเฮิรตซ์ 41.8 นะครับ 41.85 นะครับ
52เมกะเฮิรตซ์ 41.69 นะครับ 41.69 นะครับแล้วก็160เมกะเฮิรตซ์นะครับ 41.31 นะครับต่อไปก็เป็น170เมกะเฮิรตซ์นะครับ 40.98 นะครับต่อไปก็245เมกะเฮิรตซ์นะครับ 38.12 ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงอยู่นะครับราคา 12,000 กับ 35,000 นี่นะครับโอเคนะครับอันนี้คือค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้ถามว่าแค่30 dB 40 dB เนี่ยเอาไปทดสอบนี่ถ้าท่านเอาไปทดสอบนะครับถ้าค่า S10 เท่านี้นะครับถ้าค่า S10 เท่านี้เนี่ยท่านจะไปทดสอบได้อะไรเครื่องกี่วัตต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมจะเอา144นะครับ144ก็คือ144นะครับเมกะเฮิรตซ์ก็ 42.12 นะครับ42.12 นะครับเท่ากับกี่วัตต์ครับเท่ากับ16วัตต์นะครับนะครับเนี่ย 42.12 dB นะครับเท่ากับวัตต์ก็คือ16นะครับ 16.293 วัตต์นะครับก็คือท่านจะทดสอบได้ไม่เกินนี้นะครับได้ไม่เกินนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าอยากถ้าทำใหญ่ขนาดนี้แล้วทดสอบได้แค่10กว่าวัตต์เนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันไม่คุ้มค่าหรอกครับนะครับแต่ว่าเราทำแค่40 dB เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับกำลังที่มันสูงนะครับกำลังสูงไว้ก่อนนะครับเราอาจจะทำแค่30ก็ได้อย่างของผมที่อยู่ในรถ 1,500 วัตต์ตัวนั้นก็30 dB เองนะครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ที่40 dB นะครับ40 dB แล้วทำยังไงเราถึงจะวัดเครื่องส่งที่เป็น200 300ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาแอดเทนมาเพิ่มอีกนะครับผมเอามาใส่ตัวนึงนะครับเนี่ยนะครับแอดเทนตัวนี้เนี่ย10วัตต์นะครับ10วัตต์10 dB 10วัตต์นะครับ10 dB 10วัตต์เราต้องทำยังไงนะครับเราต้องทำยังไงนะครับเราก็นำเจ้าแอดเทนตัวนี้มาต่อนะครับฝั่งนี้เป็นกำลังส่งสูงเข้านี่เอายกตัวอย่างผมมีเครื่องสัก200วัตต์นะครับผมอินเข้าไปนะครับแอดเทนตัวนี้เนี่ยรับได้แน่นอน200วัตต์นะครับแต่ว่าเอาท์พุตเนี่ยออกมาเนี่ยเขาแอดเทนไปแค่40 dB นะครับเอาท์พุตเนี่ยออกมาเนี่ยมันแรงเกินนะครับมันจะทำให้เครื่องมือเราพังนะครับเราก็ต่อแอดเทนเพิ่มเข้าไปอีก10 dB นะครับเราจะสามารถทดสอบกำลังได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะต่อเอาท์พุตไปอีก1ตัวเป็น10นะครับแต่10 dB เนี่ยไม่ใช่ว่า10 dB ตรงๆนะครับเราต้องทดสอบเหมือนกันว่าอัตราการลอสของเขาเนี่ยอัตราการแอดเทนของเขาเนี่ยมันกี่ dB นะครับเพื่อที่จะได้ค่าแบบค่าเป๊ะๆนะครับค่าเป๊ะๆเราก็ต้องเอาค่าเป๊ะๆตัวนี้ไปใส่นะครับยิ่งเป๊ะเท่าไหร่ก็ความน่าเชื่อถือก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างตัววัดกำลังส่งที่อยู่ในห้องแลบผมก็อัตราการผิดพลาดก็อยู่ที่ 0.001% นะครับถือว่าน้อยมากนะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะให้เขา analyze นะครับให้เขา analyze ไปแล้วปั๊บได้มาเท่าไหร่ครับยัง42อยู่อ้าวมาแล้วครับเท่าไหร่ครับ 52.07 พอดไว้ก่อนนะครับ 52.07 dB เห็นไหมครับซูมเข้าไปนะครับเนี่ยปั๊บนะครับผมต่อแอดเทนเพิ่ม10 dB นะครับได้มาที่ 52.07 dB ก็คือมันจะรับกำลังส่งได้เท่าไหร่นะครับเอาพูดออกมาได้เท่าไหร่กดเครื่องเลขครับ 52.07 dB เท่ากับได้มา161วัตต์ครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทดสอบเครื่องส่งที่มีกำลัง161วัตต์ได้แล้วแต่ยังไม่ถึง200ทดสอบเครื่อง200วัตต์ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเอาพุทยังแรงเกินไปนะครับทำไมถึงบอกว่าเอาพุทแรงเกินไปนะครับเอาพุทเนี่ยต้องท่านจะสังเกตว่าหน้าเครื่องของสเปกตรัมเนี่ยหรือว่าซิกแนลไนเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมีกำหนดความแรงอยู่นะครับอย่างตัวผมใช้เนี่ยก็อยู่ที่บวก30
dB นะครับบวก30 dB นี่ไม่ใช่ว่าท่านจะเอาเครื่อง1วัตต์อัดเข้าไปเลยนะครับอันนั้นคือมิกเซอร์พังนะครับมิกเซอร์พังเนี่ยซ่อมทีนึงเป็นแสนเลยนะครับมิกเซอร์พังเนี่ยนะครับเราต้องทำให้สัญญาณออกมานี่อ่อนอ่อนๆ นะครับให้พอดีนะครับเวลาเราต่อเข้ากับเครื่องเนี่ยนะครับต่อเข้าเครื่องซิกแนลไนเซอร์แล้วก็จะให้เกิน0 dB นะครับให้มันติดลบอย่างลบ5ลบ7ลบ10อย่างนี้นะครับเวลาเราอ่านเครื่องมือนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันทดสอบกำลังส่งที่มันสูงขึ้นได้ล่ะเพราะว่าแอทเทนตัวหลักเราเนี่ยมันรับกำลังได้500วัตต์อยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่าเอาท์พุตของเราตอนนี้มันยังแรงเกินไปเวลามันต่อเข้ากับเครื่องมือมันจะทำให้เครื่องมือเราพังนะครับเราก็ต้องไปหาแอทเทนมาต่อเพิ่มครับทีนี้ต้องหาแอทเทนมาต่อเพิ่มผมจะไปหาที่ไหนล่ะนะครับจริงๆแอทเทนก็ผมก็มีหลายค่านะครับอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถโมบายนะครับแต่อยู่ตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงอันนี้ก็10 dB เหมือนกันนะครับ10 dB 10วัตต์นะครับ10 dB 10วัตต์ผมก็จะเอามาต่อเพิ่มเข้าไปอีกครับทีนี้นะครับต่อเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคลิปนี้ยาวแล้วครับ21นาทีผ่านไปนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับอุ้ยกล้องแต่ว่าท่านดูจบท่านจะรู้เลยนะครับว่าโอ้มันสุดยอดจริงๆลูกเกี้ยนะครับผมก็จะต่อแอทเทนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เขาจะเป็นเท่าไหร่ท่านรู้ไหมเมื่อกี้52ใช่ไหมต่อเข้าไปอีก10เนี่ยมันต้องเป็น60อัพแน่ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูกันนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้นะครับกดรันไปครับรอสักขี้โอ้สักครู่นี่มาแล้วนะครับตอนนี้มันเป็น61แล้วนะครับแต่ว่า SV4401 เนี่ยนะครับคือเขาเวลาเราแอดเทนเยอะเนี่ยกำลังเขามันตกลงเยอะสังเกตเส้นกราฟมันจะไม่นิ่งเห็นไหมครับเนี่ยเส้นกราฟมันจะเป็นขยักเห็นไหมครับนะเป็นขยักเห็นไหมครับมันเส้นมันไม่เรียบนะครับโอเคนะครับนี่ขนาดว่าปรับพอยต์อยู่ที่ 1,001 แล้วนะครับแต่ว่าเส้นมันยังไม่เรียบเพราะว่ากำลังเขามันน้อยนะครับกำลังเขาลบ12 dB นะครับเนี่ยลบ12 dB นะครับถ้ากำลังเขาเยอะเป็น0 dB อย่างนี้นะครับพอกำลังออกมาเยอะนะครับก็จะทำให้เส้นมันเรียบกว่านี้นะครับเพราะว่าความแรงของเขาก็สามารถถ้ายิ่งกำลังออกมาเยอะนะครับไดนามิกเลนก็จะเยอะนะครับนะมันก็ทำให้เส้นมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดด้วยเลียดนะครับถ้าเปิดมันก็จะเรียบกว่านี้แต่ว่ามันจะดูเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เราไม่ดูเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราดูค่าของเขาจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาแอทเทนไปเท่าไหร่นะครับเราได้มาเท่าไหร่ครับท่าน 62.16 dB ใช่ไหมครับนี่นะครับเอามาดูซิถ้าเราต่อแอทเทนเพิ่มอีกตัวนึงนะครับ 62.16 นะครับเท่าไหร่ครับมาแล้วตึงนะครับเนี่ยท่านจะทดสอบเครื่องส่งนะครับอินพุตมาหาเอาท์พุตเนี่ยนะครับท่านจะทดสอบเครื่องส่งได้ที่ 1.6 กิโลวัตต์นะครับหรือว่า 1,600 วัตต์นะครับ 1,600 วัตต์นะครับแต่ว่าแอทเทนตัวนี้มันรับได้แค่500วัตต์นะครับเราก็ทดสอบแค่500วัตต์สบายๆนะครับแต่ว่าเอาท์พุตเขาออกมาก็จะอยู่ประมาณถ้าส่ง500จริงๆนะครับถ้าส่ง500เต็มก็จะอยู่ประมาณ57 dB นะครับ57 dB นะครับ57ก็ถ้าเราใส่ Athen 62เนี่ยนะครับ62 dB นะครับถ้าใส่ Athen 62นะครับ reference เขาจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็เอา62ลบ57นะครับ reference เขาก็อยู่ลบ5 dB นะครับ reference หน้าจอ signal analyzer ก็จะอยู่ลบ5 dBนะครับมันก็จะไม่เกินมันจะไม่ถึง0นะครับถ้าเกิน0ไปมันก็จะขึ้นโอเวอร์เป็นโอเวอร์อินพุตนะครับมันก็จะทำให้มิกเซอร์พังนะครับมิกเซอร์ในตัวซิกแนลไนเซอร์เรามันพังนะครับแต่เราไม่ต้องถึง500หรอกนะครับนะครับเราส่งกันธรรมดาก็60วัตต์นี่ก็พอนะครับถ้าทดสอบ60วัตต์ก็ใส่แอทเทนเพิ่มแค่ตัวเดียวครับนะครับใส่10วัตต์แค่ตัวเดียวพอนะครับถ้า60วัตต์100วัตต์เนี่ยนะครับอย่างเครื่องเบส100วัตต์เนี่ย275เนี่ยนะหรือว่าจะเป็นไอคอม IC
9,700 เนี่ยนะครับ100วัตต์เนี่ยนะครับสายอะเทนตัวนี้1ตัวตัวใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็สายอะเทน10 dB เพิ่มอีก1ตัวก็สามารถทดสอบได้แล้วนะครับโอเครันดูซินะครับถ้าเราต่อเซตนี้เนี่ยเราจะทดสอบได้ที่ประมาณ160วัตต์นะครับ160วัตต์ก็เหลือเฟือนะครับ 52.1 นะครับเดี๋ยวกดดูก่อนนะครับ 52.1 นะครับจุด1 dB เท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ย160วัตต์นะครับท่านสามารถทดสอบเครื่อง160วัตต์ได้สบายๆเลยนะครับสำหรับ1 Aten ตัวนี้กับ Aten ตัวน้องอีก10 dB นะครับนะครับสามารถทดสอบเครื่อง160วัตต์ได้นะครับสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาทำให้ดูว่าทำไมแอทเทนเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงนะครับเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยมันดียังไงนะครับมันก็จะต่อได้หลากหลายนะครับต่อกับ power meter ก็ได้นะครับนะครับวัดกำลังส่งได้นะครับดูสัญญาณต่างๆได้นะครับดูฟังก์ชันทุกอย่างนะครับที่ใช้ในการทดสอบนะครับถ้าใช้ Aten เนี่ยสามารถต่อจาก Aten ได้เลยนะครับไปเข้าเครื่องมือวัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำต่อเสาเพิ่มหรือใส่ Directional Coupler นะครับก็คือสามารถใช้ตัวเขาเนี่ยนะครับในการทดสอบได้เลยนะครับเข้า500วัตต์นี่ตึงออกมาเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปเข้ากับหน้าจอไปเข้าไปกับเครื่องมือวัดได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับ Attenuator นะครับแล้วก็ทดสอบสำคัญที่สุดเวลาใช้ Aten ก็คือเราต้องรู้ค่าจริงๆนะครับค่า Aten ของเขาจริงๆอ่ะทั้งระบบนี่ input มาหา output นี่มันกี่ dB นะครับพอเราได้ค่าจริงๆของเขาจดมานะครับจดเป็นรายละเอียดมาเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมจดเนี่ยนะครับเนี่ยจดเลยว่าความถี่นี้มัน Aten ไปกี่ dB กี่ dB กี่ dB นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับว่านะครับเวลาใส่ค่าเข้าไปในตัวเครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอไปใช้ตัว Fieldfox วัดเก็บค่านะครับนะครับผมจะเอาเครื่องมือมาทดสอบให้ท่านดูนะครับขอใช้ตัว Fieldfox นะครับในการเอาค่าที่แม่นยำจริงๆนะครับในการทดสอบนะครับผมก็จะใช้แค่ตัว10 dB นะครับ10 dB แค่นั้นนะครับเพิ่มอีกตัวเดียวพอนะครับเพราะว่าเราซ่อมวอลมันไม่เกิน100วัตต์หรอกนะครับอยู่เต็มที่ก็ไม่เกิน120วัตต์นะครับสำหรับเครื่องเบรกนะครับแต่ถ้าจะซ่อมบูสเตอร์จริงๆนะครับก็เราก็มีตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเรามีตัว1000วัตต์อยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับแต่ตัวนี้เราก็เอาไว้ซ่อมชิวๆขำๆนะครับเครื่อง100วัตต์200วัตต์นะครับถ้าจะทดสอบเครื่อง500ก็ใส่เพิ่มอีกตัวนึงหรือว่าไปหาสัก6 dB มาใส่เพิ่มอีกตัวนึงนะครับก็สบายๆครับ reference ก็จะอยู่ประมาณลบ -1 นะครับผมก็จะกดรันนะครับเพราะว่าเราทดสอบเมื่อกี้นี้ไม่ได้มี Aten ตัวเล็กเพิ่มนะครับจะไม่มีตัวนี้เพิ่มเราแค่ทดสอบเฉพาะตัวใหญ่นะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเมื่อกี้เราทดสอบได้42นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับค่าเปลี่ยนไปนะครับค่าเปลี่ยนไปซูมไปอีกหน่อยสินะกดโฟกัสอีกทีนึงนะครับมันก็จะกดโฮมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บค่ากันนะครับทีนี้เก็บค่าจริงๆนะครับเก็บค่าจริงๆไม่ใช่เก็บค่าเล่นๆนะครับเอาค่าจริงเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้เซตนี้ในการทดสอบเครื่องต่อไปนะครับนะครับ144นะครับก็เป็น 52.19 dB นะครับ145 52.15 146 52.11 นะครับ147 52.07 นะครับ150 51.92 นะครับ151นะครับ
ใช้มาร์เกอร์6นี่แหละครับมาร์เกอร์151เมกะเฮิรตซ์นะครับ151เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่ที่ 51.85 dB นะครับผมจะตัดต่อวิดีโอช่วงนี้ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับ153 153 51.78 นะมันต่างกันนิดเดียวเองนะครับเป็น 0.0105 อะไรอย่างนี้มันวัดมันนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็น155เมกะเฮิรตซ์นะครับ155 51.71นะครับเนี่ยต่างกัน 0.7 0.07 นะครับ 0.07 dB 157เมกะเฮิรตซ์นะครับ157 51.62 นะครับ160 160 51.52ครับ165 165 51.31 168 168 51.17นะครับ17051.11 173 173 51.02 175 175 50.93 244 244 48.29 245 48.24 246 48.20 ครับโอเคครับได้มาครบทุกความถี่แล้วนะครับก็คือเอาแบบสเต็ป2เมก3เมกนะครับห่างกันเพราะว่าค่ามันต่างกันไม่เยอะนะครับค่ามันต่างกันไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับสบายๆนะครับเราก็ได้ค่าของ Athen ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ท่านดูนะครับผมขออนุญาตเซตเครื่องมือแป๊บนึงครับครับก็เรียบร้อยนะครับผมเปิดตัวซิกแนลไนเซอร์เรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับ ผมใช้เครื่องมือถือนะครับเป็นยายสุนะครับ FH912 นะครับเป็นตัวทดสอบนะครับผ่านAttenuator นะครับ40 dB กับ Attenuator 10 dB นะครับซึ่งเมื่อกี้ทดสอบแล้วนะครับว่า Atten รวมนะครับจาก input มาหา output ตรงนี้เนี่ยนะครับมีค่า Atten อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ค่าตามนี้นะครับเนี่ยตามรายการนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในการทดสอบเราจะต้องนำค่าของสายนำสัญญาณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าสายนำสัญญาณท่านก็ต้องไปวัดด้วยว่ามันลดกี่ dB นะครับก็เอาค่าของสายนำสัญญาณเนี่ยผมมีสายนำสัญญาณเพิ่มอีก2เส้นใช่ไหมนะครับมีเพิ่มอีก2เส้นนะครับนะเราต้องนำค่าอัตราการลดของสายนำสัญญาณ2เส้นนี้มาบวกเข้ากับตัวค่า Atten ที่เราได้มานะครับแต่ในที่นี้ผมจะทดสอบให้ท่านดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ได้ใส่ค่าลอสของเคเบิลนะครับผมจะใส่แค่ค่าลอสของเจ้าตัว Atten อย่างเดียวนะครับนะแต่หลักการทำงานจริงๆเราต้องนำค่าอัตราการลอสของสายนำสัญญาณนะครับมาบวกเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะได้ค่า Atten ในระบบทั้งหมดนะครับว่า Atten กี่ dB นะครับเวลาเครื่องเขาอ่านค่านะครับเขาจะอ่านค่าจากกำลังส่งที่มันออกจากตรงนี้เลยนะครับนะครับเขาจะอ่านค่าจากตรงนี้เลยแล้วก็วิ่งตามสายมาผ่านแอทเทนจนมาหมดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือค่าแอทเทนในระบบนะครับถ้าเราไม่คีย์ค่าทุกตัวเข้าไปค่าจะเวลาอ่านค่ามามันจะไม่ตรงนะครับ
นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมเซตความถี่ที่155ไอ้แก้ไขนะครับ145นะครับเนี่ยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับ145นะครับคอเซคอชแนลนะครับผมก็จะต่อเข้ากับฝั่งนึงก็ต่อเข้ากับซิกแนลไนเซอร์นะครับคีย์ไซส์นะครับ N9910A นะครับ EXA นะครับ10เฮิรตซ์จนถึง 3.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับโอเคผมต่อเข้าไปแล้วนะผมจะวัดกำลังส่งนะครับผมก็จะไปใช้ชันแนล power นะครับนะครับผมก็จะไปโหมดนะครับไป measurement นะครับเป็น channel power นะครับแก้ไขผมขออนุญาตเก็บสายนี่ก่อนมันคือเครื่องตาจังนะครับนะครับซ่อมวอลแล้วยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับแบบโผล่พวกอีกไหมเงื่อนผมมีโห่หกอีกนะผู้ใดเคยมาเงื่อนผมสิหูเลยนะครับบ้านสร้างเหลียวนี่แบบหกอีหลีนะครับจักยังตัวยักษ์นะครับเครื่องมือกับยูนิเคสฮาร์ดเคสเนี่ยโอ้โหเป็นฮาร์ดเคสนะมีเป็น10กล่องนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับตั้งกองอยู่หน้าบ้านนะครับโอเคนะครับชานแนลพาวเวอร์นะครับเราวัดเป็นชานแนลก็คือวัดเฉพาะความถี่ที่เราส่งออกมานะครับผมก็จะไปตั้งที่เซนเตอร์ฟรีเควนซีนะครับ145เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านดูอีกหน่อยนึงนะครับปรับก้มหน่อยนึงนะครับล็อกนะครับล็อกแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่านะผมก็พยายามทำให้ชัดที่สุดนะครับจากว่ากล้องผมกล้องโหลครับผมโกโปก็ตายครับทำ YouTube มาโกโปตาย2เครื่องแล้วยังไม่ได้เงินสักบาทนะครับ โอเคสมัยก่อนนี่ทำช่องสารคดีอยู่3ช่องนะครับก็พอได้ตังค์ใช้อยู่นะครับเดือนนึงก็ 4-5,000 อยู่นะครับทุกวันนี้ช่องสารคดีที่ทำโดนแบนหมดเลย ก็เลยขี้เกียจทำนะมาเหลือแค่ช่องเดียวนี่แหละนะครับโอเคนะครับ145เมกนะครับนะครับเซนเตอร์ฟรีเควนซีนะครับ145เมกนะครับสแปนนะครับสแปนตอนนี้อยู่3เมกผมจะใส่สัก 50k นะครับ50กิโลเฮิรตซ์นะครับไม่ได้สแปน2เมกนะครับแบนด์วิดท์นะครับตัวนี้เป็น 20k นะครับ 20k ตัวนี้เป็นออโต้ถูกแล้วนะครับวิดีโอเป็นบิดเป็นออโต้ดีกว่านะครับแบนบิดแมทเซตอัพนี่แมทเซตอัพ50กิโลเฮิรตซ์นะครับท่านจะเห็น50กิโลเฮิรตซ์เห็นไหมครับเสร็จปั๊บผมก็จะไปตั้งค่าแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดเป็น dB อยู่ใช่ไหมผมก็จะไปเปลี่ยนยูนิตนะครับยูนิตจาก dBm เป็นวัตต์นะครับกดกลับมานะครับเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็น50วัตต์นะครับนะครับเส้นบนสุดนี่50วัตต์นะครับแต่ว่า50วัตต์เยอะไปใช่ไหมเอาสัก20พอนะครับเพราะว่าเครื่องเอ็นดี้เราเล็กๆเองนะครับบนสุดนี้20วัตต์นะครับความถี่145นะครับนะครับ145แบนด์วิดต์ตัวนี้4สเต็ปใส่ไป 1K นะครับครับเซ็ตเครื่องมือก่อนนี้ของเรามันแค่ 3.5 ผมใส่ไป 5K พอนะครับ 5K ใส่ไม่ได้อีกนะครับไม่ใช่สิตัวนี้มันต้องเป็น50 50K นะครับส่วนเจ้าตัวตรงไหนอยู่ผมก็งงว่าสแปน 50K ถูกแล้วเป็นเด็กมีโซลูชันออโต้นะครับนี่นี่เป็น 5K นะครับได้ไหม 5K งงๆครับผมไม่ได้เข้ามาใช้งานนานนะครับอยู่ไหนน้อนี่น้อคือมันจะมีกรอบนะครับมันจะมีกรอบสำหรับวัดนะครับมันเข้าเมนูไหนล่ะผมก็จำบ่ได้ไหมบ่ได้ของมาใส่ดุลแล้วนะมันสแปน50 50K ซ้ายสายจอมาขวาจอสแปน50 Amplitude Frequency Amplitude
scale revision 15หน้า2เอ้ามันอยู่ใส่ข้างบนที่เราจะวัดไหมแต่ผมว่าตัวนี้แหละเนี่ย50นี่แหละผมว่า 5K เอา 5K ผมไปปรับสแปนเป็น 50K นี่ไงมาแล้วครับเนี่ยขีด2เส้นเนี่ยนะครับจะแน่นแบนด์วิดท์ที่เราจะใช้นะเอา 20K พอนะครับสแปน 20K ซ้ายจอขวาจอ 20K แล้วก็กำลังส่งที่เราจะวัดอยู่แค่ในกรอบความถี่แค่นี้นะครับเซนเตอร์ความถี่145นะครับเนี่ย145นะครับที่เราจะวัดเนี่ยแบนด์วิดท์อยู่ที่5กิโลเฮิรตซ์ใช่ไหมครับมี5กิโลออก 2.5 มาใน 2.5 นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะไปใส่ค่าที่เราได้กันมานะครับวัดกันมาไม่ใช่ได้กันมานะครับคลิปนี้ยาวนะครับยาวมากเลยนะครับแต่ท่านจะได้ความรู้จากผมไปเยอะเลยนะครับสำหรับช่างแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ใช้เครื่องมือเป็นนะครับเอทานอลปีเอ็มนะครับเนี่ยก็คือเอทานอลก็คือเราจะมาใส่ค่าชดเชยนะครับหรือว่าค่าแฟกเตอร์จริงๆอ่ะมันจะต้องไปใส่ในคอลเลกชันนะครับมันจะใส่ในคอลเลกชันนะครับแต่ในนี้ผมจะตั้งค่าให้ท่านดูก่อนคร่าวๆนะครับนะครับนะครับผมจะมาอ้างอิงว่าไอตัวที่เราวัดได้เนี่ยค่าเอทานอลในระบบมันเท่าไหร่ครับเนี่ย145เนี่ย 52.15 ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยครับลบ 52.15 dB นะครับเห็นไหมครับให้เครื่องเขารู้ว่าเนี่ยแอดเทนในระบบทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่ที่ 52.15 dB นะครับจากหัวเครื่องนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติต่างๆว่าเนี่ยจากหัวเครื่องเนี่ยนะครับเนี่ยจากหัวเครื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมาถึงปลายสายตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยปลายสายตรงนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 52.15 นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้บวกค่าลอสของสายนะผมในวงเล็บไปก่อนว่าผมยังไม่ได้บวกค่าล็อตของสายเราทำแค่ Aten นะครับแต่จริงๆเราต้องบวกค่าล็อตของสายแต่ตรงนี้ผมติ้งต่างว่าเราบวกไปแล้วมันอยู่ที่ 52.15 dB นะครับเข้าใจตรงกันเนาะนะครับผมนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบนะว่ากำลังส่งของเขาเนี่ยกี่วัตต์นะครับผมก็จะกดส่งนะครับนะครับผมจะกดส่งนะครับจวดกดรีเซ็ตสินะครับกดซิงเกิลนะครับกำลังส่งตอนนี้ส่งไฮด้วยแบตเตอรี่อ่อนๆ นะครับ7โวลต์ 7.2 โวลต์นะครับก็อยู่ที่ 3.5 วัตต์นะครับเนี่ยแต่จริงๆอ่ะน่าจะได้เยอะกว่านี้อยู่เพราะว่ามันมีสายด้วยใช่ไหมแต่เราไม่ได้บวกเราเอาใส่แค่ค่าแอทเทนเฉยๆนะครับมันก็จะอ่านค่าได้ 3.5 วัตต์จริงๆน่าอยู่ประมาณ4วัตต์ด้วยซ้ำไปนะครับโอเคคอนติเนียกดส่งใหม่นะครับกดรีสตาร์ท1ครั้งแล้วกดซิงเกิลนะครับ 3.5 วัตต์นะครับสำหรับตัว FH912 ส่งไฮนะครับความถี่145นะครับความถี่145อันนี้คือการทดสอบหากำลังส่งนะครับกำลังส่งวัดจากไหนนะครับวัดจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับความถี่ไม่ตรงด้วยนะครับนี่ชิปห่างไปนิดนึงนะครับพลิกเซิร์ชดูสิเขาส่งอยู่ที่ 144.9993 โถน้ำตาจะไหลกล้องแบตหมดนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหกำลัง99เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับความถี่ไม่ตรงด้วยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ 144.99938 นะครับกดพิกเซิร์ชนะครับพิกเซิร์ชอยู่ที่144.99938 นะครับกำลังส่งที่วัดได้เนี่ยใน channel เนี่ยนะครับ channel bandwidth เนี่ย channel power เนี่ยนะครับวัดกรอบตรงนี้เนี่ยได้อยู่ที่ 3.584 วัตต์นะครับวัดที่ยอดสูงสุดของความถี่เนี่ยได้อยู่ 3.5786 วัตต์นะครับโอเคนะครับก็ความถี่เพี้ยนไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็กำลังส่งก็ได้ตามนั้นนะครับทีนี้อันนี้คือวัดกำลังส่งเนี่ยเราวัดได้เห็นไหมครับเราใช้ attenuator ของเราเนี่ยต่อเข้ากับเครื่องมือวัดได้เลยนะครับวัดได้อีหลีบ่มีขี้ตัวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมต้องไปเปลี่ยนค่า
นะครับตัวนี้คืนก่อนนะครับเป็น0 dB นะครับกลับคืนมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูการแพร่คลื่นแปลกปลอมนะครับหรือว่าพวกดูพวกสปริอัตนะครับพวกฮาร์โมนิกอะไรต่างๆที่ชอบว่ากันนะครับท่านจะเห็นว่าเครื่องที่มาจากจีนไอ้เจ้าตัวอะไร M5 M6 M7 อะไรเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งก็รีวิวเนี่ยสเปอร์แตกตึ้มนะครับเต็มที่เลยนะครับผมนะครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถทดสอบได้เหมือนกันนะครับทดสอบได้คือกันครับพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาครับแห้งดีนะครับแห้งดีแห้งดีดีนะครับวอร์มดีนะครับผมนะผมอยู่กับตรงนี้มา30ปีนะครับไม่มีขี้ตัวนะครับเราไปดูก่อนเลยนะครับผมจะสตาร์ทความถี่ผมจะดูสักตั้งแต่เอาแบนด์วิทยุการบินเลยนะครับ108เมกะเฮิรตซ์นะครับสต็อปเท่าไหร่ดีนะสต็อปสักเอา500แล้วกันเนาะ500เมกนะครับเรโซลูชันแบนด์วิดต์นี้เอาสัก1เมกนะครับ1เมกเนี่ยให้มันเร็วๆหน่อยว่ายังเร็วอยู่นะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยละเอียดเนาะเอาสัก 300K ดูสิมันยังสวีปเร็วอยู่ใช้ได้อยู่ 100K 100K ก็ยังเร็วอยู่นะครับนะวิดีโอแบนด์วิดต์ผมก็จะใส่สัก 300K ใส่ละทุกกดเกินมานี่เนี่ย 300K โอ้นะครับวิดีโอแบนด์วิดต์300K resolution bandwidth 100K นะครับนะครับท่านจะเห็นว่า noise floor มันยึกยักยึกยักอยู่ที่ลบ80 dB นะครับทีนี้ผมจะไปตั้งค่า detect นะครับตั้งค่า detect นะครับเนี่ย detector นะครับ detector เนี่ยผมจะใส่เป็น peak เลยนะครับเพื่อจะอยู่ดูยอดสูงสุดของเขานะครับนะครับมันจะมีอีกอันนึงก็คือการตั้งค่า macro นะครับก็คือยอดสูงสุดให้ค้างไว้แต่ไม่เป็นไรผมจะไม่ให้ค้างผมจะกดเอานะครับนะครับเดี๋ยวมันจะอันเห็นเอียงหลายโพดนะครับผมโอเคนะมาลองกันนะครับมาลองกันผมจะกดส่งนะครับความถี่145คือเก่านะครับผมคือเก่าคือเดิม1กิโลเมตรนะครับให้มันละเอียดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันสเต็ปมันเยอะเกินไปนะครับเวลาเราเลื่อนมาร์เกอร์ดูมาร์เกอร์มันจะไม่ลงสวยๆนะมันจะไม่ค่อยตรงความถี่นะครับว่ามันจะหยาบนะครับโอเคกดส่งนะครับจืดกดซิงเกิลเลยนะครับกดพิกเซิร์ชนะครับ144845อันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันกว้างนะครับเราสเปนอยู่ตั้งเป็นเท่าไหร่ล่ะสเปนเล็กๆนะมึงดูพี่น้องปองไปสแปน392เมกนะครับมันก็ความถี่มันจะไม่ค่อยตรงหรอกครับนะครับมันจะไม่ตรงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีฮาร์โมนิกมีอะไรขึ้นมาไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับมันบ่มีเพราะว่าหยอดนี่ก็ต่ำนะครับเดี๋ยวเข้ามาหาบางหยอดได้มันสูงสุดเนี่ยหยอดนี้นะครับมันสูงแห้งนะครับผมปิกเซิร์ชนะครับมาร์เกอร์ทูเรฟเฟอเรนซ์นะครับเดลต้ามาร์กนะครับเนี่ยหยอดนี้มันสูงนะครับเนี่ยมันสูงนี่มันมีค่าอยู่จาก dB นะครับเนี่ยมันเกินอีกนะครับโอเคเรียบร้อยได้ค่ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยลบ 66.30 นะครับหน่วยเป็น dBc นะครับถ้าหน่วยเป็น dBc นะครับมันจะไม่มีลบข้างหน้ามันจะเป็น 66.30 นะครับแต่ถ้าเราใช้มาร์เกอร์ดูแบบนี้มันจะกลายเป็นลบนะครับแต่ว่าถ้าเราดูมาร์เกอร์แบบนี้นะครับเนี่ยมาร์เกอร์ออฟก่อนนะครับมาร์เกอร์มานะครับแต่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเราไปมาร์คที่ตัวซับเปอริอัสนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดลต้าอย่างนี้ครับเดลต้าพิกเซิร์ชไปเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็น 66.30 dB นะครับสเปควิทยุสื่อสารของเราเนี่ยนะครับตามมาตรฐานก็ให้ผ่านก็คือ60 dB นะครับตัวเซคเกิลฮาร์โมนิกเนี่ยก็ให้60 dB นะครับถ้าได้น้อยกว่า60 dB นะครับก็ไม่ผ่านนะครับเป็นเครื่องที่หลวยถ้วยนะครับเครื่องไม่ผ่านนะครับถ้าเอามาใช้นะครับเวลาเข้าเครื่องตรวจมาตรฐานก็จะไม่ผ่านนะครับสังเกตดูว่าเครื่องที่นำเข้ามาจากจีนส่วนใหญ่จะไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องเถื่อนทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเอาเครื่องเหล่านั้นนะครับมาทดสอบมาตรฐานมันก็จะไม่ผ่านนะครับพอทดสอบไม่ผ่านก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์แปะนะครับอันนี้คือว่าทำไมถึงเครื่องจีนถึงไม่มีปตท.นะเพราะว่าถ้าส่งมาทดสอบแล้ว
เอาแค่ข้อเดียวเนี่ยครับซัปเปอร์เรียสนะครับหรือว่าฮาร์โมนิกเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับอันนี้คือทดสอบการเทสปลอมนะครับก็คือแอทเทนตัวนี้แบบสบายๆชิวๆนะครับนะครับทดสอบได้นะครับเพิ่มแอทเทน10 dB อีกตัวนึงกับตัวใหญ่40 dB 500วัตต์นะครับกับ10 dB 10วัตต์นะครับต่อพ่วงกันนะครับก็สามารถทดสอบเครื่องแฮนดี้ก็ได้เครื่องโมบายก็ได้นะสามารถรองรับกำลังสูงได้ถึง160วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ท่านสงสัยว่าเมื่อกี้ความถี่มันชิปไปมันไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูละเอียดนะเดี๋ยวรอให้เครื่องเขาอะไรนิ่งก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมก็จะมาทำการรีคอร์สเตทนะครับไปที่ Frequency Error นะครับ NBT Frequency Error 145 เมกนะครับผมก็จะกดส่งนะครับกดซิงเกิลนะครับปรับแอมพลิจูดขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับกดพิกเซิร์ฟตอนนี้เขาส่งอยู่ที่ 144.999380000 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งชิปออกไปทางซ้ายหน่อยนึงนะครับนะครับพีคเซิร์ชนะครับเดลต้ามาร์กนะครับเดลต้ามาร์กเดี๋ยวนะมันต้องมีเซนเตอร์นะครับมันต้องมีเซนเตอร์ไม่มีนะเซนเตอร์ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเซนเตอร์ผมมีประปัญญานะครับ145นี่ก็เฮิร์ตเนี่ยเนี่ยโอ้แหงเนาะมาร์เกอร์145นี่ก็เฮิร์ตโอ้มันไปโดดไปนู่นเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้เอาอย่างนี้ครับมาร์เกอร์ออฟพีคเซิร์ตมาร์เกอร์145นี่ก็เฮิร์ตนะครับเดลต้านะครับผมจะไปดูว่าเขาชิปไปเท่าไหร่นะครับชิปไปลบ620เฮิรตซ์นะครับจากความถี่ตรงกลางเนี่ย145ที่เราส่งเนี่ยนะครับเขาชิปไป620เฮิรตซ์นะครับลบ620เฮิรตซ์นะครับก็เป็นส่งที่ไม่ตรงช่องนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับต้องเข้าไปเซอร์วิสโหมดหรือว่าไปอะไลเมนต์แล้วก็ปรับนะครับตัวเครื่องมือถือตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับว่าจะขายทิ้งอยู่ซื้อมาตั้ง 7,500 นะครับตัวนี้เนี่ยว่าขายทิ้งว่าสัก 3,000 ยังมีใครซื้อบ้างนะครับแถมทุกอย่างนะครับแถมหัวใจดวงน้อยๆของช่างเหลือไปด้วยนะครับนะครับอันนี้คือเทสความถี่นะครับก็เทสผ่านแล้วตัว Atten ตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยผมเทสผ่าน Atten นี้ต่อนะครับผ่าน Atten ไปเข้าเครื่องนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าท่านมีไอ้เจ้าสเปกตรัมน้อยตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมองให้ดูไอ้ตัวนี้เนี่ยราคาถูกๆนะครับไม่แพงนะครับเนี่ยไปหามาใช้นะครับใช้ได้นะครับดูฮาร์โมนิกก็ได้ดูอะไรก็ได้นะครับวัดกำลังส่งก็ได้ดูดีวิชั่นก็ได้นะครับเนี่ยสเปกตรัมน้อยตัวนี้เนี่ยไทนี่ SA เนี่ยนะครับท่านก็สามารถทดสอบได้นะครับเหมือนกันกับเจ้าตัวเครื่องใหญ่ตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะความแม่นยำอาจจะน้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับความแม่นยำอาจจะน้อยหน่อยมันก็ธรรมดาเนาะไอตัวไอเจ้าไทนี่นี่ก็ราคาแค่ 2,000 กว่าบาทนะครับไอตัวนี้ผมซื้อมานะครับรวมออปชั่นนะครับที่ใช้ทำงานนะครับก็ตกไปล้านกว่าบาทนะครับสำหรับตัว N99 แก้ไข N9001 ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ใส่ออปชั่นมานะครับมีออปชั่นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็มีออปชันเยอะนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับก็พอได้ใช้นะครับพอได้ใช้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัว Atten เนี่ยผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกเอ้ยพูดมาตั้งนานทำไมไม่ให้ดูข้างในว่า Atten มันมีอะไรนะครับมันเป็นยังไงใช่ไหมนะครับมันต้องเอาไว้ทีหลังนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ดูคลิปดูแต่หัวเรื่องนะครับไม่ดูท้ายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทุกท่านเอาไปทำใช้กันนะผมไม่หวงหรอกนะครับใครถามมาผมก็ตอบหมดนะครับความรู้ผมมีผมตอบหมดเลยนะครับผมไม่หวงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวัดอัตราเกณฑ์ขยายผมจะบอกให้หมดเลยนะครับผมจะไม่หวงเลยทีนี้ท่านจะได้ไปใช้งานเพื่อที่จะพัฒนาวงการนะครับวงการวิทยุเราเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีความรู้นะครับอัตราเกณฑ์ขยายวัดไม่ยากครับท่านมี
Network Analyzer ตัวหนึ่งจบครับนะครับ N แก้ไข SV4401A นี่วัดได้สบายนะครับอัตราเคลื่อนขยายนะครับวัดได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวัดยังไงนะครับแต่ว่าท่านต้องทำสายอากาศตามผมต้นหนึ่งนะครับถ้าต้องทำสายอากาศตามผมต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วทำไม่ยากด้วยทำไม่ง่ายนะครับเพื่อที่ใช้เป็นสายอากาศที่มันเป็นเรฟเฟรนซ์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไส้ในของเจ้าตัวนี้เองนะครับท่านเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับเพราะว่ามันอลังการมากนะครับมันเป็นอะไรที่พวกท่านไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับผมนะครับโอเคอันนั้นปึ้มปึ้มแค่นี้เองเหรอเห็นไหมครับมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้เองท่านอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับนี่มีแค่นี้จริงๆนะครับเปิดไฟส่องให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรนะครับท่านเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับมันก็เหมือนกันกับเครื่องตัวใหญ่นะครับแอทเทนตัวใหญ่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับแต่แอทเทนตัวใหญ่มันก็จะมี R reject load หลายๆตัวนะครับ R reject load ตัวแรกนี่อาจจะเป็นแค่5 dB นะครับ5 dB 1500วัตต์5 dB แล้วก็ลดมาต่อกันไปเรื่อยจนมาถึงเอาท์พุตนะครับมันก็จะแอทเทนไปหลายๆ dB นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้แอทเทนหลายสเต็ปนะครับเราแอทเทนแค่สเต็ปเดียวเลยนะครับท่านดูว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมสามารถต่อพอร์ตไหนก็ได้เห็นไหมครับผมสามารถต่อพอร์ตไหนก็ได้ท่านดูนะครับเนี่ยพอร์ตนี้เนี่ยนะครับเนี่ยวิ่งมาปื๊ดมานะครับบัดกีเข้าเนี่ยนะครับ R reject load ตัวนี้เนี่ยนะครับ50โอห์ม500วัตต์นะครับ50โอห์ม500วัตต์นะครับปื๊ดมาต่อเข้าเลย50โอห์ม500วัตต์โหลดรับกำลังก็คือตัวโหลดตัวนี้เนี่ยนะครับ R reject load เนี่ยนะครับ50โอห์ม500วัตต์จะเป็นตัวรับกำลังนะครับท่านส่งมา100วัตต์200วัตต์มันวิ่งมาถึงนี่นะครับตัวนี้รับกำลังทั้งหมดนะครับกำลังส่วนนึงไปไหนครับผ่าน R 2ตัวนี่ผมใช้ R 20K 2ตัวนะครับทีแรกนะผมใช้นี่เลยครับ3ตัวเลยนะครับเหลืออยู่แค่ 6K กว่านะครับนะครับเนี่ยผมซื้อมา4ตัวนะครับเหลือ 6K กว่าผมบอกโอ้มันแอทเทนน้อยเกินไปนะครับพอถ้าเราต่อเพิ่มอีก10 dB นี่มันบ่พอครับมันบ่พอครับมันทดสอบเครื่องโมบายเครื่องเบียดไม่ได้ครับก็เลยได้ถอดออกตัวนึงก็เหลือ R อยู่2ตัว20K 2ตัวนะครับ 20K ต่อขนานกันก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 10K ใช่ไหมครับนะครับ 20K หาร2ก็เหลือ 10K นะครับเนี่ยท่านทำตามผมได้เลยนะครับตามผมได้เลยนะครับมาปึ้มมานี่อย่างมานี่200วัตต์เนี่ยนะครับ R reject load ตัวนี้นี่50โอห์ม500วัตต์เนี่ยเป็นตัวรับกำลังนะครับรับกำลังเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับส่วนหนึ่งนี่หายไปแล้วครับนะครับหายไปแล้วลงดินไปแล้วนะครับลงกาวไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งไปไหนครับนี่อีกส่วนหนึ่งมันก็จะผ่าน R ตัวนี้มานะครับนี่ก็มาเจอโหลดตัวนี้อีกตัวนึงนะครับบักฮานี่ครับเอาลงกาวแล้วครับส่วนหนึ่งครับผมนะครับเอาลงกาวเราส่วนหนึ่งนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่มันก็จะมานี่ครับตัวนี้นะมานี่ครับมาเปิดมากระเลนมาเอาฟุตครับนะครับมันก็จะผ่านการลดทอนสัญญาณลงไปเนี่ยผ่านตึ้งเนี่ยสเต็ปนึงเนี่ยผ่านมาเนี่ยในลงกาวแล้วสเต็ปนึงนะครับแล้วมาผ่านตัวนี้เนี่ย R reject load ตัวนี้ไอ้แก้ไข R load เนี่ย R ลดทอนเนี่ยนะครับตัวนี้ทำไมผมใส่ตัวใหญ่นะเพราะว่าต้องการให้มันรับกำลังได้เยอะนะครับแต่จริงๆเอาพุทมามันไม่ถึง1วัตต์นะครับนะมันไม่ถึง1วัตต์นะแต่เราก็ทำให้มันใหญ่ไปก่อนนะครับก็มาผ่าน R ตัวนี้ R ตัวนี้ก็เป็น50โอห์ม500วัตต์เหมือนกันนะครับเนี่ยของแท้นะครับเนี่ย R ตัวนี้ผมซื้อมา 3,000 กว่านะครับของแท้นะครับไม่ใช่ R จีนนะครับเป็น R จากอเมริกานะครับเนี่ย R reject load 2ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมมีเยอะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าผมขายให้ท่านผมจำเป็นต้องขายแพงไงนะครับแต่ผมแนะนำให้ท่านไปซื้อตาม Lazada ก็ได้นะครับหรือว่าตาม AliExpress นะครับนะครับ R ที่เป็น R ขาเดียวเนี่ยนะครับเนี่ย R ตัวเดียว50โอห์มเนี่ยหรือท่านจะซื้อแบบ2ขามาก็ได้นะครับมันจะมี800วัตต์ก็มีนะครับ800วัตต์2ขาก็มีขาเดียวก็มีนะครับถ้า2ขาขาหนึ่งต่อนี่ท่านก็อีกขาหนึ่งลงกาวนะครับเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ
ทีนี้เป็นยังไงผมถึงบอกว่ามันอินพุตได้ทั้ง2ฝั่งนะเพราะมัน R มัน500วัตต์ทั้ง2ฝั่งแต่ถ้าเราซื้อ Atten ตัวใหญ่ที่ผมมีอยู่ 1,500 วัตต์ก็คือ 1,500 วัตต์เข้าได้ฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงน่ะเขาออกให้แค่20วัตต์นะครับไม่เกิน20วัตต์ก็คือถ้า input ในฝั่ง output นะ input วัตต์เข้าไปได้ไม่เกิน20วัตต์ถ้าเกิน20วัตต์ R ระเบิดครับนะครับของเพื่อนสมาชิกระเบิดมาแล้วนะครับผมนะครับส่งมาให้ผมดูแล้วพี่หลิวR มันตายตัวนึงมันทำยังไงดีมันเป็น R output นะครับมันหายไป10 dB นะครับก็ไปสั่ง Atten 10 dB มาขันใส่แล้วก็ต่อบัตรคีย์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะก็กลายเป็น Atten 1,500 วัตต์30 dB เหมือนเดิมนะครับนะเปลี่ยนแค่ R ตัวท้าย Atten 10 dB ตัวท้ายแค่นั้นเองก็จบนะครับนะเราจะ input มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับก็มาเจอ50โอห์ม500วัตต์ input ฝั่งนี้ก็มาเจอ50โอห์ม500วัตต์ก็คือสามารถ input ได้ทั้ง2ฝั่งไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าฝั่งไหน in ฝั่งไหน outวิธีคำนวณ R ตัวนี้นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับท่านไปเซิร์ช Google นะครับหาค่าว่าท่านจะทำ Atten กี่ dB นะครับให้ท่านไปหาค่าในตัวเว็บไซต์นะครับก็จะมีผมแนะนำให้เซิร์ชนะครับ PI นะครับ PI นะครับ Attenuator PI Calculator นะครับ Calculate นะครับท่านไปลองเซิร์ชดูมันก็จะบอกตึ้งเว็บไซต์มาท่านก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าท่านก็ไปใส่ค่าว่า R ตัว input ท่านก็ใส่ไปเลย50โอห์มนะครับเพราะว่า R ทำแบบผมเนี่ย R มันจะหาง่ายนะครับนะครับมันจะมีทำ Atten เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบจำไม่ได้เป็นอะไรเป็น PE หรืออะไรสักอย่างนึงนะครับเป็น PE กับ PI นะครับแต่ของผมนี่เป็น PI นะ PI คือผมกำหนดค่าโหลด output กับ input นะผมกำหนดโหลดเป็น50โอห์มเลยแล้วตัวโปรแกรมเขาก็จะคำนวณ R ตัวนี้มาให้ว่าต้องใส่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านอยากได้ค่าที่มันเป๊ะๆตามใจท่านท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปคำนวณออกมาได้นะครับแต่ผมก็ใช้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าผมมี Atten หลายตัวนะครับถ้ามันไม่พอผมก็ Atten มาต่อเพิ่มนะครับแต่ผมก็ทำตัวนี้40 dB เนี่ยเพื่อรับกำลังตัวหลักนะครับแล้วก็ใส่ Atten ตัวเล็กนะครับเพิ่มเข้าไปอีกในกรณีที่วัด200วัตต์ผมก็อาจจะใส่เพิ่มอีก3 dB อย่างนี้นะครับจากตัวนี้10 dB เนี่ยนะครับก็อาจจะใส่เพิ่มอีก3 dB นะครับหรือว่า2 dB นะเพราะว่า Atten ในโมบายผมมันมี1 dB 2 dB 3 dB นะครับ6 dB 10 dB 20 30นะครับ40 dB นะครับแล้วก็มีสเต็ป Atten อีกนะครับอีกเยอะนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับไปลองทำกันดูนะครับผมอยากให้ทุกท่านทำแล้วก็เอามาใช้กันดูนะมันดีจริงๆนะครับมันดีกว่าเราจะไปใช้ อะไรล่ะแบบถ้ามีเครื่องมือนะผมว่ามันดีจริงอย่างท่านมีเนี่ยเจ้าตัวสเปกตรัมน้อยเนี่ยนะครับเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยคุณอะไรนะคุณศักดิ์สอนนะครับที่อยู่กองสามวาเนี่ยนะครับก็ชอบเล่นตัวนี้ผมแนะนำเลยให้ท่านทำแบบนี้ใช้นะครับเพราะท่านมีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะท่านก็ทำ Atten ใช้แล้วก็มาต่อเวลาทดสอบเครื่องทำอะไรนี่โอ้แบบง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วค่าที่ได้ออกมานี่เป๊ะนะครับวัดกำลังส่งก็เป๊ะนะครับมันจะเป๊ะมากนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าค่าแอทเทนในระบบของเรามันเท่าไหร่ก่อนแล้วเราไปคีย์ในเครื่องมือเวลาเราอ่านค่ามามันจะเป๊ะมากนะครับอัตราการคลัดเคลื่อนนี่มันน้อยมากนะครับผมบอกเลยว่าน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับน้อยกว่าเบิร์ดอีกนะครับน้อยกว่าเบิร์ด 43เนี่ยเบิร์ด 43มีอัตราคลัดเคลื่อนอยู่ประมาณ 5% นะครับท่านลองดูแล้วกัน 5% of full scale นะครับถ้าท่านวัดไม่ใช่ full scale ท่านวัดครึ่ง scale นะมันก็จะผิดพลาดเยอะขึ้นนะครับท่านลองไปคำนวณดูนะครับแต่ผมคำนวณไม่ได้นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าวิ่งนะครับ นะครับในแต่ละเครื่องมือเขามีอัตราการผิดพลาดนะครับต้องไปอ่านเครื่องมือว่าโอเคอย่างเบิร์ดเนี่ยเบิร์ด 43เนี่ยนะอัตราการผิดพลาดนะครับที่กี่เปอร์เซ็นต์ of full scale นะครับก็จะมีบอกนะครับตัว power sensor นะครับที่ผมใช้อยู่ในห้องแล็บก็จะมีบอกนะว่าอัตราความผิดพลาดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะบอกว่า 0.001% อย่างนี้นะครับหรือบางตัวก็เป็น 0.1% อย่างนี้นะครับมันก็แล้วแต่ตัวนะครับว่าตัวไหนมันอัตราความแม่นยำมันสูงแค่ไหนประมาณไหนนะครับแต่หลักๆหัวใจก็คือเราต้องรู้ว่า Atten ในระบบของเรามันกี่ dB นะครับเราต้องส่งสอบเทียบหรือมีเน็ตเบิร์กไนเซอร์เราก็มาวัด
ครับวัดลอดสายลอดแอทเทนนะครับทั้งระบบเราเนี่ยมันลอดกี่ dB เราก็เอาค่าตัวนี้แหละครับไปคีย์ลงในคอลเลกชันนะครับหรือว่าคีย์ลงในแฟกเตอร์นะครับเราก็จะได้กำลังออกมาที่มันถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ทำงานห้องแลบมาก็เนิ่นนานอยู่นะครับแล้วก็เป็นช่างมาก็เกือบ30ปีแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็40นาทีนะครับกล้องตัดไปรอบนึงเนื่องจากแบตหมดนะครับอันนี้คือ attenuator นะผมก็จะครอบนะครับครอบปิดนะครับก็เดี๋ยวให้ร้านพับมินิเอียมก็ทำฝาครอบปิดนะผมก็จะปิดหมดเลยนะครับปิดขันน็อตตึ๊ดขันน็อตด้านข้างนะครับผมก็จะวางอย่างนี้นะครับทดสอบเครื่อง200วัตต์นี่ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับไม่ต้องใส่พัดลมนะครับซิงค์มันใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าซิงค์ตัวนี้เป็นซิงค์500วัตต์นะครับของเครื่องส่งวิทยุชุมชน500วัตต์นะครับตัวนี้นะทดสอบมือถือนี่แทบไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่พัดลมนะครับสบายชิวๆกดปล่อยนี่อัดไปเลย300วัตต์นะครับเย็นสบายนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมสำหรับ attenuator นะครับ500วัตต์40 dB 500วัตต์นะครับนี่ครับ attenuator 40 dB 500วัตต์นะครับบายช่างหลิวคนเดิมนะครับไปลองทำกันดูนะครับสำหรับช่างนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเขา 30,000 40,000 นะครับ500วัตต์เนี่ย 3-4,000 เลยนะครับของเบิร์ดเนี่ยนะครับแต่เราก็ทำเองได้นะครับง่ายๆนะครับคือจริงๆอ่ะผมเนี่ยผมตีกล่องปุ๊บเสร็จปั๊บใช่ไหมผมล็อกติดติ๊กเกอร์ปุ๊บนะครับผมส่งไปสอบเทียบ PTech เนี่ยนะผมมีใบเซอร์เรียบร้อยผมไปทำอะไรก็ได้นะครับผมเข้าห้องแลบตรวจเครื่องรับรองมาตรฐานอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอทเทนผมผ่านการสอบเทียบนะมีใบเซอร์ติเคทมาเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองครับถึงจะเป็นเครื่องไทยทำหรือเครื่องเราทำนะครับแต่ถ้าทำเสร็จแล้วนะครับมันมีความมั่นคงอย่างแรงเราก็สามารถส่งไปสอบเทียบได้นะครับเพื่อที่จะเอาค่ามานะครับเป็นมาตรฐานสามารถใช้ทดสอบในห้องแลบได้นะครับถ้าเราทำให้มันรับกำลังส่งได้เป็นพันวัตต์อย่างนี้เราก็สามารถเอามาตรวจเครื่องส่งวิทยุชุมชน500วัตต์ได้สบายครับไม่ต้องไปซื้อตัว 85,000 บาทผมนะครับโอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากนะครับโอ้โหก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับเป็นการบ่นที่ยาวนานมากนะแต่ผมมั่นใจว่าถ้าท่านดูจนจบท่านจะได้ความรู้จากผมไปค่อนข้างเยอะมากนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับต้องการสอบถามก็สอบถามผมได้ที่เพจช่างหลิวคนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่างตัวนี้น้อยช่างบ้านนอกนะครับตัวนี้น้อยกะโหลกกะลาคนนึงนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านนะครับผมช่างหลิวคนเดิมสวัสดีครับ